มันอาจจะมีคนที่เคยฟังไปแล้วเพราะเรื่องมันค่อนข้างดังหรอใช่เรื่องมันค่อนข้างดังกูคิดว่ากูไม่เคยละแต่พี่จอร์ดไม่เคยเล่าคนที่ฟังแล้วอย่าสปอยอ่ะกูไม่เคยเล่าไม่แต่ผมไม่เคยเล่าให้พี่จอร์ดฟังอ๋อเออคนที่เคยฟังแล้วอย่าสปอยถึงสปอยมากูไม่ได้อ่านนะเวลากูฟังมึงอะโอเคเรื่องนี้มีชื่อว่าคิจิมะซังคิจิมะซังเป็นชื่อคนคิจิมะซังเป็นชื่อคนเฮ้ยนั่งคิจิมะนั่งไหวไหมไหวอยู่นั่นแหละเออสู้ตายอ่ะมาคิจิมะแปะมาคุณคิจิมะซังเนี่ยเขาเป็นแก๊งไบเกอร์เป็นผู้ชายเรื่องเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเขาเป็นแก๊งไบเกอร์แล้วก็เขาจะมีเพื่อนของเขาเนี่ยเป็นเพื่อนชาวแก๊งขับมอเตอร์ไซค์ไปตลอดตามต่างจังหวัดโรดทริปส่วนใหญ่คุณคิจิมะเนี่ยเขาจะเป็นคนนำเขาจะมีคนนำเลวิเกเตอร์ใช่ป่ะมาเชลใช่ไหมคือคนนำเขาเป็นคนนำแล้ววันนั้นเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุคือรถล้มโดนชนโดนชนแล้วหนีคือรถหนีคือโดนชนแล้วคนที่ชนหนีชาวแก๊งเขาก็แบบหอบเขาไปโรงพยาบาลเขาก็เข้าห้อง ICU ไปผ่านไปสักพักใหญ่สักหลายชั่วโมงอ่ะคือในคืนนั้นแหละในคืนนั้นทุกคนก็แบบนั่งรอกันว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะรอดไหมภาวนาพอคุณหมอออกมาคุณหมอก็บอกโอเคเชิญพบคนไข้ได้แล้วเพื่อนๆที่มาเดินเข้าไปก็เจอคุณคิจิมะนอนอยู่บนเตียงในสภาพขาขาดเลยคือข้างนึงเนี่ยคือขาขาดเลยเออขาขาดแขนขาดข้างขาขาดข้างนึงเต็มไปด้วยผ้าพันแผลคือผ้าพันแผลเต็มตัวแล้วก็พันปิดอยู่ข้างหนึ่งคือข้างหนึ่งพอได้ออกไหมผ้าพันแผลปิดอยู่ข้างหนึ่งปิดตาอยู่ข้างหนึ่งแขนขาดอยู่ข้างหนึ่งขาขาดอยู่ข้างหนึ่งคือทุกอย่างที่มีสองอย่างอะคือทุกอย่างที่มีสองอย่างโดนพันข้างหนึ่งทุกคนก็เห็นสภาพแล้วแบบคึมคือมันแย่แล้วทรมานคือรู้ว่าคุณคิจิมะทรมานก็ผ่านไปประมาณ2วันชาวแก๊งก็มาเยี่ยมทุกวันจนประมาณวันที่2วันที่3เนี่ยคุณคิจิมะเขาก็ได้สติเริ่มมีสติอ๋อคือตลอดเวลาเนี่ยก็คือนอนนะเริ่มได้สติแต่สภาพแย่อาการไม่ได้ดีขึ้นแผลไม่ได้จะหายเหมือนกับกลับมาลืมตาขึ้นมาเพื่อนๆที่ยืนอยู่รอบๆเตียงเขาก็แบบเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเหมือนเขาคุณคิจิมะพยายามจะพูดอะไรสักอย่างเลยเพื่อนคนหนึ่งก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆคุณคิจิมะเขาพูดว่าหาคนที่มาทำให้กูเป็นแบบนี้ด้วยนะก็คือแบบมันชนแล้วหนีอ่ะ มันไม่รับผิดชอบอ่ะฝากหาคนที่ทำให้กูเป็นแบบนี้ด้วยนะแล้วชีพจรเขาก็วิ่งเป็นเส้นตรงก็คือเขาตายคือทนเขาเรียกว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เหมือนกับคำสั่งเสียใช่ตู้เรื่องนี้ก็ผ่านไปประมาณปีหนึ่งพอครบปีทุกคนชาวแก๊งเนี่ยก็มารวมตัวกันกลับมารวมตัวกันที่สุสานของคุณคิจิมะก็คือเหมือนแสดงความเคารพทุกปีอันนี้ผ่านไปปีนึงกลับมาที่สุสานแล้วก็แบบทุกคนก็แบบเนี่ยพยายามหาอยู่นะแต่หาไม่ได้เลยหาไม่เจอไม่รู้จะไปหาต้นตอยังไงเบาะแสยังไงตำรวจก็ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าเหตุการณ์ก็ผ่านมาปีนึงแล้วทุกคนก็อธิษฐานกันไปจนอยู่ดีๆเหมือนมีเงาคนอยู่ข้างหลังทุกคนก็หันไปแต่นั้นถามเพื่อนึกภาพสุสานญี่ปุ่นเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง
คือโอเคเราจะเคยชินกับภาพสุสานฝรั่งที่ตั้งทูมสโตนสุสานญี่ปุ่นจะคล้ายๆกันทูมสโตนทุกอย่างมันก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมๆเคยเห็นไหมแท่งสี่เหลี่ยมเรียงกันอ๋อนึกออกละเรียงกันที่เป็นระเบียบไปถ่ายที่แบบป้ายหลุมศพกุลีโกะอะไรอย่างนี้แต่อันนั้นมันจะเป็นภูเขา uh-huh. อันนั้นมันจะเป็นตำนานนิดนึง uh-huh. แต่อันนี้เป็นของคนทั่วไปเขาก็จะมีสุสานที่จะจัดระเบียบนิดนึงคือเป็นทูมสโตนลิง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 มันเป็นสถานที่แบบไม่ได้เป็นแบบเกาหลีที่เป็นล็อกในวัดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นทูมสโตนอ่ะใช่เป็นทูมสโตนทุกคนก็ไปภาวนาสักพักนึงเหมือนมีเงาคนอยู่ข้างหลังทุกคนก็หันไปมองเห็นคุณคิจิมะนั่งอยู่บนหลุมศพเห็นคุณคิจิมะนั่งอยู่บนหลุมศพที่อยู่ข้างหลังตัวเองคือเหมือนกับกำลังจะกลับอย่างนี้เหรออ่าคือเหมือนเห็นเงาคนน่ะว่ามีคนอยู่ข้างหลังอ่ะรู้สึกอ่ะมันก็เลยหันไปมองกันแล้วเห็นคุณคิจิมะนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะนั่งอยู่บนหลุมศพอ่ะคือมันเป็นหลุมศพอย่างนี้แล้วนั่งห้อยขาลงมาแต่สภาพเหมือนกับสภาพตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลคือทุกอย่างถูกผ้าพันแผลเราก็พูดว่ามึงใช่ไหมที่ฆ่ากูทุกคนว่าเฮ้ยบ้ากูชาวแก๊งไงมึงจำไม่ได้เหรอทุกคนแบบรู้สึกเสียใจมากกว่ากลัวทุกคนรู้สึกเสียใจมากกว่ากลัวแล้วคุณกิจิมาก็หายไปต่อหน้าต่อตาหายไปเลยเฟดหายไปทุกคนก็กลับไปมีคนที่เป็นอยู่ในชาวแก๊งเหมือนกันที่เขาสนิทกับคุณคิจิมะเขาไปเล่าให้รุ่นน้องเขาฟังว่าเนี่ยมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อคุณคิจิมะเจออย่างนี้วันนั้นกูเจอว่ะกูเจอคุณคิจิมะอยู่ตรงสุสานก็เล่าให้รุ่นน้องฟังวันรุ่งขึ้นรุ่นน้องอ่ะโทรมาเลยรุ่นน้องเล่าให้ฟังประมาณ 3-4 คนรุ่นน้องทุกคนโทรมาบอกว่าเจอคุณกิจิมะทุกคนบางคนเจอแบบกำลังขึ้นลิฟต์เปิดลิฟต์ออกมาแล้วเห็นผู้ชายคนนึงคือรู้ว่าเป็นผู้ชายแต่คือสภาพไม่มีขาไม่มีแขนไม่มีขาข้างนึงไม่มีแขนขาไม่มีแขนข้างนึงปิดตาข้างนึงเต็มไปด้วยผ้าก๊อตพันเต็มตัวสภาพคล้ายๆมัมมี่นั่งอยู่ตรงลิฟต์แล้วมึงใช่ไหมที่ฆ่ากูบอกไม่ใช่แล้วเขาก็หายไปดื้อรุ่นน้องอีกคนนึงก็เล่าเหมือนกันตอนนั้นกำลังเดินซื้อของที่เซเว่นกำลังเดินกลับบ้านทางซอยอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงข้างหลังมึงใช่ไหมที่ฆ่ากูแล้วหันไปก็เห็นลักษณะเหมือนกันเดะเลยทุกคนมาเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอแบบนี้ exactly เลย exactly แบบนี้เออเหรอแล้วเรื่องเนี้ยมันก็ใหญ่ขึ้นคือมันก็แบบเล่าปากต่อปากเล่าปากต่อใครที่รู้เรื่องเจอหมดเออเล่าปากต่อปากจนวันหนึ่งเรื่องเหมือนเรื่องมันย้อนกลับมาที่เจ้าตัวเจ้าตัวคนที่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของคิจิมะย้อนกลับมาเล่าที่เจ้าตัวว่าเฮ้ยเนี่ยกูไปเจอเรื่องนี้มากูไปเจอเรื่องนี้มาเจอแบบว่าคนนี้เล่าให้ฟังว่าเจอคุณคิจิมะอย่างนี้รู้จักเรื่องคุณคิจิมะไหมก็คือให้นึกภาพตามอ่ะคือของพวกนี้มันจะเป็นแก๊งอันนี้คือแก๊งไบเกอร์แล้วแก๊งเนี่ยมันก็จะมีคอมมูนิตี้ใหญ่ๆโอเคแก๊งนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นั้นพอเรื่องนี้มันปล่อยลงไปมันก็ค่อยๆลามจนวันนึงอ่ะเรื่องเนี้ยมันวนกลับมาในคอมมูนิตี้แล้วก็โอเคเขาอาจจะเจอเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนเขาก็เฮ้ยมึงรู้จักเรื่องคุณคิจิมะไหมเพื่อนก็หัวเราะไอ้คนเจ้าตัวก็หัวเราะเฮ้ยแบบมึงเชื่อด้วยเหรออืมอะไรมึงเชื่อด้วยอะไรเงี้ยอ๋อเรื่องนั้นอะกูแต่งขึ้นมาเองคือทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดเป็นเรื่องที่มันแต่งขึ้นมาเองเรื่องคุณคิจิมะที่มันเป็นเริ่มเล่าให้น้องเริ่มเล่าให้น้องๆฟังเรื่องคุณคิจิมะไม่มีคนชื่อว่าคุณคิจิมะทั้งหมดทั้งปวงไม่มีเลยทั้งหมดทั้งปวงไม่มีแต่มัน Amazing อยู่อย่างนึงทั้งที่เป็นเรื่องแต่งทุกคนที่เล่าว่าเจอคุณคิจิมะเขาเล่าว่าเขาเจอคุณคิจิมะที่ปิดตาข้างขวาทั้งที่จริงๆแล้วโอกาสอ่ะมันจะเป็น50-50
โอกาสที่คือในงานเราในงานไม่ได้บอกว่าเขาปิดตาข้างซ้ายหรือเขาปิดตาข้างขวาคือเวลาที่ไอ้เพื่อนตัวเนี้ยมันเล่าให้น้องฟังมันก็เล่าแค่ปิดตาข้างเดียวใช่มันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยตาซ้ายตาขวาหรืออะไรแต่ทุกคนที่เคมว่าเจอคุณคิจิมะเล่ามาให้ฟังว่าคุณคิจิมะปิดตาข้างขวาเหมือนกันทุกคนเลยเหมือนกันทุกคนวันนี้ตัวงานได้เล่าให้ทุกคนฟังเออพรุ่งนี้เจอคนคิจิมะก็อย่าลืมบอกผมนะครับคือนั่นคือที่รถชนนั้นไม่มีจริงเลยไม่มีจริงเลยอืม